الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นขอสุกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องมีโอกาสที่ได้มาขึ้นเวทีในวันนี้เพราะว่าบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเขากลัวว่าแต่ละวันที่เขานอนไปนั้นมันเป็นดุนยาแต่เขากลัวว่าตอนตื่นจะเป็นอาคิเราะห์นี่คือบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามโปรแกรมคือผมบรรยายช่วงบ่ายสองนะครับแต่ช่วงเก้าโมงผมไปบรรยายที่อิกอมะตุมุมินีนไซน้อยสองชั่วโมงครึ่งตั้งแต่เก้าโมงครึ่งถึงเกือบเที่ยงนะครับท่านอิหม่ามซุนูซีก็ไปทำหน้าที่อยู่ที่มัสยิดของแกเดือนละครั้งแต่งานผมไม่เกษียณอายุนะยะซักัลลอฮ์อายุก็ย่างมา71แล้วก็ยังทำหน้าที่เมื่อวันที่4ตุลาก็จัดงานที่โรงเรียนอัสสลาฟิยะห์ของ15
ก็ตรงกับงานของศรัทธาชนทีวียาตีมที่ผมอยู่ด้วยตรงกันเลยผมก็บอกผู้กองว่าผู้กองผมผิดเองผมพิมพ์การ์ดแล้วเก็บไว้ในกล่องยังไม่ได้แจกก็เป็นธรรมดาไปตรงกับงานที่ผมประจำอยู่ด้วยคือยาตีมทีวีก็หงุดหงิดเนี่ยเอ๊มันจะได้สักกี่บาทนะพี่น้องคือสรุปง่ายๆว่าตรงกับงานช้างแต่ว่าผมทำงานศาสนามา30ปีตั้งแต่กลับจากสงครามอ่าวเปอร์เซียที่วันซัดดามถอนออกจากคูเวตผมกลับพอดีก็ทำงานตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งวินาทีนี้สุดท้ายพี่น้องครับเลี้ยงอาหารฟรีเหมือนอย่างนี้แหละเหมือนเพื่อนผมทำเนี่ยนี่เพื่อนผมนะไปทำงานด้วยกันที่ซาอุดีสมัย2525ไปเป็นเพื่อนสนิทกันที่โน่นแล้วก็30ปีไม่เจอกันก็มาเจอกันนี่แหละที่อาจารย์มุตฟาก็รักกันเขาจะจับผมวางตรงไหนนี่ผมต้องทำตามเขาธรรมดาผมบรรยายบ่ายสองก็แกก็บอกว่าเพื่อนขอเวลาหลังอัสซัดได้ไหมแม่เพื่อนขอทำไมจะไม่ได้ก็จัดงานจะทำอาหารเยอะก็กลัวเหลือจะทำน้อยก็กลัวไม่พอที่ผมจะต้องหยิบเรื่องนี้มาพูดเนี่ยเพื่อจะลากหัวใจของพี่น้องให้มาอยู่ตรงศาสนาตรงนี้ผมเลี้ยงอาหาร8โมงเช้าละมาซุรีเที่ยงครึ่งเลิกได้2,300ก็เลยจัดบรรยายที่บ้านเดือนละ5ครั้งนี่หลานทั้งนั้นน่ะเนี่ยที่มาเนี่ยลูกของพี่ชายคนโต5-6คนเนี่ยก็หลานๆมาเข้าใจศาสนาดีกว่าได้เงินแสนล้านไหมฮะนี่หลานมาเนี่ยผมน้องคนสุดท้องของพ่อเขาพ่อเขาพี่คนโตพี่จักรจันทร์อยู่สุพรรณสันดีใจมากเลย2,300,4ชั่วโมงพี่น้องครับกูติบะอะลัยกุมุลกิตานฟะฮุวะกุรอานละกุมสงครามได้ถูกกำหนดบนพวกท่านท่านเกียรติที่จะลงสนามรบอาจจะถึงชีวิตมันเป็นความดีสำหรับพวกท่านแต่ท่านไม่ชอบอัลลอฮ์บอกอาซาอันตักรหูไซอันฟาหัวคอยรลักุมว่าอาซาอันตุฮิบูไซอันฟาหัวสรลักุมอินนัลลอฮะยาลมูอันตุมลาตะละมูนถามว่าผมดึงอายะนี้มาเกี่ยวกับอะไรเนี่ยอยู่ๆยกโผล่ขึ้นมาเลยก็มันเกี่ยวที่ผมคิดตะกี้ไงตายแล้วงานไปตรงกับงานศรัทธาชนผมจะได้กี่บาทอาซาอันตักรหูไซอันฟาหัวคอยรลละกุมนี่อัลลอฮ์บอกหวังว่าการที่เจ้าเกียรติสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นน่ะเป็นความดีสำหรับเจ้าได้2,300,000พี่น้องว่าอาซาอันตุฮิบูไซอันฟาหัวสรลละกุมหวังว่าการที่เจ้าชอบสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นน่ะเป็นความชั่วร้ายสำหรับเจ้าอินนัลลอฮะยะละมูวะอันตุมลาตะละมูนอัลลอฮ์น่ะรู้ท่านน่ะไม่รู้หรอกพี่น้องเรื่องราวเหล่านี้เหตุเกิดกับนักธุรกิจคนหนึ่งนะเหตุเกิดกับนักธุรกิจคนหนึ่งเป็นคนทำธุรกิจข้ามชาติไม่ได้คอนเฟิร์มตั๋วเข้ามาถึงสนามบินได้เวลาละหมาดซุรีเข้าไปละหมาดซุรีทั้งฟัรดูและซุนัตพร้อมออกมาเครื่องบินออกไปแล้วท่านนึกยังไงธุรกิจของฉันต้องล้มละลายธุรกิจของฉันต้องล้มละลายหมดตัวคราวนี้พี่น้อง
อยู่ได้ครึ่งชั่วโมงหอกระจายข่าวประกาศว่าเครื่องบินลำนั้นตกเข้าใจนะอาซาอันตุฮิบูไซอันฟาฮุวซารุลละกุมหวังว่าการที่เจ้าชอบสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นน่ะเป็นความชั่วร้ายสำหรับเจ้าเข้าใจนะครับเรื่องของอัลลอฮ์เพราะนั้นวันนี้เขาตั้งเพื่อนผมตั้งให้ผมสองข้อบุญคุณต้องทดแทนแต่ไม่ใช่หนังจีนอีกเรื่องหนึ่งวันอัสริพี่น้องครับกว่าจะมักเร็บนี่เกือบสองชั่วโมงนะแต่ไม่เป็นไรหรอกสำหรับผมอะที่อิกรอมาตุนมุมินีนเนี่ยผมไปบรรยายแต่ละครั้ง9โมงถึงซูฮรีขอเบรก10นาทีเพื่อนบอกว่าโทษนะครับจัยยาดบอกว่าเฮ้ยมึงนี่ทำไมมันแข็งแรงเหลือเกินครึ่งถึงบินไปว่าเล่นเดินอย่างกับคนหนุ่มๆไอ้เพื่อนน่ะนะผมก็บอกว่ามึงทำอย่างกูสิเอายาผมไหมก่อนจะฟังศาสนาเอายาผมไหมทำให้ได้นะผมบอกมาร้อยคนกูทำไม่ได้อย่างมึงยาผมฟังให้ดีเมื่อกี้เมื่อคืนไปแทนอาจารย์ญาติที่คลอง20อาจารย์มุตตฟาบอกอยากกินนมเปรี้ยวเดี๋ยวผมทำไปให้ผมไปบรรยายที่นครศรีธรรมราช10ปีได้คนอายุ90ถีบจักรยานมาจากบ้าน2กิโลมาฟังผมเขาก็มานั่งคู่กับผมเขาถามว่าอาจารย์อบิดีนตื่นนอนมาแล้วทำอะไรผมก็ล้างหน้าแปรงฟันนาทีกี้ต่อไปนี้อาจารย์ไปทำนะตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันเรียบร้อยกินน้ำให้ได้หนึ่งลิตรพอผมบอกพี่น้องมึนละกูกินไม่ได้หรอกกินไม่ได้มันก็เรื่องของมึงกูบอกให้มึงรู้อ่ะกูกินอย่างนี้อ่ะไม่ใช่กินทีเดียวลิตรหนึ่งกินสักครึ่งลิตรแล้วก็หยุดหายใจแล้วก็นั่งดูกุรอานไปเดี๋ยวกินไปกินให้มากที่สุดกว่าลิตรยิ่งดีเพราะตอนนอนเนี่ยตื่นขึ้นมาร่างกายมันโหยใช่ไหมผมก็ทำมาจนกระทั่งทุกวันนี้ฟังให้ดีนะอาหารผมจดให้ดีและไปทำสองนะพอละหมาดเรียบร้อยอ่านกุรอานสักแป๊บหนึ่งก็ผมขายอาหารตามสั่งไปตั้งเตาให้ภรรยาฟืนผมน้ำก๋วยเตี๋ยวผมใช้ฟืนวันซืนไปเอามอเตอร์ไซค์ไปตัดฟืนในป่าบ้านผมมันเป็นที่1,400ไร่จัดสรร30ปีต้นไม้เต็มไปหมดมันขุดแล้วก็ทิ้งขุดแล้วก็ทิ้งผมก็ไปตัดต้นไม้ใหญ่ๆอ่ะตัดแล้วก็เดินออกมาน่ะไอ้เค้าเรียกอะไรล่ะมันหญ้ามันรกอ่ะสูงแค่เอวอ่ะล้มพี่น้องครับหัวเข่าไปกระแทกกับตอไม้อ่ะโดนละครั้งหนึ่งไม่เป็นไรขับมอเตอร์ไซค์ออกมาใส่ฟืนออกมาอีกวิ่งมาได้กิโลนึงพอจะขึ้นถนนโน้ตไซค์คว่ำหัวเข่าไปฟาดกับหินอัลฮัมดุลิลละห์ไม่เป็นอะไรเลยไปจุดเตาแกบให้ภรรยาขายอาหารตามสั่งและไปจ่ายตลาดทุกวันกลับมาก็กินนมเปรี้ยวอีกครึ่งโลฟังให้ดีนะเสร็จเที่ยงกินข้าวกินข้าวกินข้าวกับอะไรพริกป่นบ้างพริกเผาบ้างแต่ต้องมะเขือเปรี้ยว10ลูกนี่คืออาหารผมโทษนะครับพี่น้องมันมีคำหยาบๆหนักๆก็มาอัพมึงนี่มันพูด 2-3 ชั่วโมงเสียงไม่ตกเลยมันยังไงกันวะเนี่ยเพื่อนมันก็แซวพี่น้องกินได้ไหมทำได้ไหมอย่างผมตอมลูกหมากไม่ต้องถามอีชาอัลลอฮ์ถ้ากินมะเขือเปรี้ยวเมื่อ10ปีที่แล้วเรื่อยมาจังทุกวันผมไม่มีตอมลูกหมากกินได้ไหมน้ำ1ลิตรกินได้มะนมเปรี้ยวครึ่งลิตรเพราะจุดที่ผมไปกุตบ้านั้นน่ะต้องเลือกไปกุตบ้าที่อิหม่ามเลี้ยงแพะนมผมถึงจะไปไม่งั้นผมไม่ไปไปกุตบ้าที่เกาะเกิดทุกวันศุกร์ที่2ของเดือนก็
เมื่อวานนี้เมื่อคืนวานมันซื้อนี่ไปอุตรดิตไปกัน 8-9 คนรถตู้ผมตอนช่วงโควิดนี่ไม่ได้ฟังศาสนากันแล้วเนี่ยนี่ผมคุยอะไรเรื่อยเฉยไปเลยเอานะช่วงโควิดขอซื้อรถที่สันติชนพิเศษพิเศษบอกอาจารย์มีองค์กรไหมมีองค์กรผมให้เลยไม่มีผมไม่ได้จดเป็นอิสลาฟิยะอย่างเดียวงั้นผมขาย 50,000 เอาผมซื้อไปซ่อมประมาณสัก 10,000 กว่าบาทรถยังอัลฮัมดุลิลละห์เลยซื้อทำไมซื้อเพื่อพาคนออกไปฟังศาสนานอกบ้านช่วงโควิดน้ำมันลดเหลือ17บาท1ลิตรผมซื้อไว้400ลิตรเพื่อจะเติมน้ำมันพาคนไปฟังศาสนามีน้องสะพ้ายคนเดียวไม่เอาก็ไม่ได้ให้สตังค์แม่ค้าขนมหวานตลาด16น่ะนั่งอยู่นั้นน้องสะพ้ายผมพี่น้องเมื่อคือวันซืนวันพฤหัสออกจากบ้านอัสรีไปละสินอดที่ก่อเกิดบ้านพับร้านอาหารมุสลิมมีเป็ดมัดเลี้ยงเป็ดย่างซุปเนื้อสดเนื้อต้มอะไรจะเต็มไปหมดเลยยี่หักละสินอดเสร็จออกเดินทางจากนั้น1ทุ่มไปถึงอุตรดิตถ์ตีหนึ่งนอนถึงซุบฮ์บรรยายช่วง10โมงเช้าถึงกุตบ้านแล้วกลับมาถึงบ้าน3ทุ่มก็ยังไม่ได้พักไปพักทีเดียวในกุโบใช่ไหมเนี่ยนั่งๆกันเนี่ยอยากพักดุนยาเท่านั้นแหละผมไม่เอาผมพักทีเดียวในกุโบเดี๋ยวต้องกลับก่อนมักเร็วเพราะต้องไปไลฟ์สดที่บ้านที่บ้านบรรยายเดือนละ5ครั้งตั้งแต่บ่าย2ถึงอัสรีและถ้า4อาทิตย์ก็5ครั้งถ้า6อาทิตย์ถ้า5อาทิตย์ก็6ครั้งใน1เดือนจะมีการบรรยายใหญ่1ครั้งวิทยากรจาก2สถานีและของอาจารย์ฟริดเป็นหลักนี่ทำหน้าที่ก็ได้ตั้ง 200,300 อ่ะพี่น้องแล้วบางคนล้าน2 2ล้านเอาไปทำอะไรทาสีสุราซื้อบิดูนต่อโน่นต่อนี่มัสยิดราคา15ล้านมีละหมาด5คนเอาไปทำอะไรฮะเอาไปทำอะไรของผมนี่บ่ายสองปั๊บตะกี้โทรไปลูกบอกเต็มโรงเรียนเลยครับห้องแอร์เต็มค่าใช้จ่ายตกเดือนละประมาณ15,000หมดจัดไหมพี่น้องเวลานี้มันวิกฤตอะไรพี่น้องรู้ไหมตอบผมถูกไหมว่าวิกฤตอะไรเกิดขึ้นเวลานี้วิกฤตอะไรเวลานี้มันเกือบจะไม่มีโอกาสในการที่จะคุยกันในเรื่องดุนยาแล้วมีลูกหลานใครบังตื่นมาไม่คว้าโทรศัพท์มือถือตอบผมดิมีไหมหนึ่งวิกฤตบ้านเมืองจะเกิดอะไรข้างหน้าใครตอบได้สองวิกฤตเรื่องศาสนาสามวิกฤตเรื่องโควิด-19นี่มันวิกฤตแล้วนะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นพี่น้องฟังเรื่องนี้ให้ดีลาตะกอฟิตนะความโกลาหลโกลาหมานในดุนยานี้จะไม่เกิดอิลลามันตะรกะมาอัมรัลลอฮุบินอกเสียจากว่าคนที่ทิ้งในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ที่ดร.อิบรอฮีมพ่วงสิริได้พูดเมื่อกี้นี้ฟาอินนะฮูซุบฮานะฮูวะตะอาลาอามะรบินฮักแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้เรานั้นเป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมทั้งหมดวะอามะรบิซอบริใช้ให้เราอดทนฟัลฟิตนะตุอิมมามินตัรกิลฮักฟิตนะที่มันเกิดในดุนยานี้บางทีเราทิ้งของที่เป็นสัจธรรมอะไรล่ะครับอ่านกุรอานตอนเช้าตกเย็นสวนอัลลอฮ์อ่านกุรอานหะดีษตอนเย็นเช้าสวนนบีมีไหมผมถามตอบครับมีไหม
อัลลอฮุอักบัรวะอิมมามินตาร์กิซับรีบางทีเราทิ้งเรื่องของความอดทนฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟัสบิรจงอดทนนะมุฮัมมัดอินนะวะดัลลอฮิฮักสัญญาของอัลลอฮ์น่ะจริงเหลือเกินวัสตักฟิดลิซัมบิกและจงขออภัยโทษต่อบาปกรรมของท่านที่มีต่ออัลลอฮ์เพราะนั้นโลกดุนยาเป็นโลกที่เราจะต้องเหน็ดเหนื่อยเป็นโลกที่เราจะต้องอดทนฉะนั้นอินนะมันยูรีดูอัยยัสลุกตอรีกอนยันนะอะไลฮิอัยยะอุดดะนัฟซะฮูลินมาตะบิวันมุสกาตนี่อุลามาเขาพูดและเดี๋ยวเขาจะหยิบกุรอานมาวางเขาบอกว่าแท้ที่จริงใครปรารถนาที่จะเดินทางและทางนั้นจะนำเราสู่สวรรค์แล้วล่ะก็จำเป็นการที่เขาจะต้องเตรียมตัวเองเพื่อความเหนื่อยยากและความลำบากสุภาษิตเขาบอกอย่างนี้ทางไปสวรรค์ไม่ได้ปูด้วยพรมมันปูด้วยขวากหนามใช่ไหมครับทางไปสวรรค์ไม่ได้ปูด้วยพรมมันปูด้วยขวากหนามวะอัยยัสบิรอานินมาอาซีอัลลาซีละฟะลายุกอริบฮาการที่เขาจะต้องอดทนทิ้งความชั่วที่มีรสชาติอร่อยอร่อยในดุนยาอย่าเข้าใกล้มันโดยเด็ดขาดวะอัยยัสบิรอาลัตตออาตอัสซุอะบะฟะลายักซิรฟีฮาและการที่เขาจะต้องอดทนให้ยืนอยู่บนการต่ออัตต่ออัลลอฮ์ที่เป็นความยากลำบากอย่าเล่อเป็นเด็ดขาดดังนั้นพี่น้องอัลลอฮ์พูดในเชิงถามว่าอัมฮะซิบะตุมอันตะดะกุลุนยันนะตะพวกท่านคิดหรือว่าพวกท่านจะเข้าสวรรค์น่ะท่านคิดเหรอทำไมล่ะครับวะลัมมายะอ์ลัมิลลาฮุลละซีนายะฮะดูมินกุมวะยะอ์ลัมัสซอบิรีนอัลลอฮุอักบัรในเมื่ออัลลอฮ์นั้นรู้ผู้ซึ่งที่ต่อสู้ในกลุ่มของพวกท่านในทางของอัลลอฮ์และรู้ว่าใครเป็นคนที่อดทนฉะนั้นโลกดุนยานี้เป็นโลกแห่งความทุกข์ยากและเป็นโลกแห่งความลำบากและถามว่า24ชั่วโมงเนี่ยอัลลอฮ์ให้กับเรา24ชั่วโมงเหมือนกันหมดเลยอัลลอฮ์ให้กับเราแต่ทำไมอีกคนหนึ่งเขาละหมาดตรงเวลาอีกคนหนึ่งเขาจ่ายซะกาตตรงเวลาและเราเป็นใครให้คิดตรงนี้อัลอิสติฆาลุบิดดะวะติลวาญิบะมินอัสบาบิจิลบิซิรกิวะไลซะมุสกิลันอันฮุนี่อุลามาเขาพูดเดี๋ยวผมจะหยิบอัลกุรอานมากำกับและให้พี่น้องมองเห็นภาพการยุ่งอยู่กับการทำตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ยุ่งอยู่กับเรื่องที่เป็นวาญิบยุ่งอยู่กับเรื่องที่อัลลอฮ์ชายนั้นมันเป็นเหตุที่จะดึงริซกีจากอัลลอฮ์ได้ใช่ไหมและไม่ได้มายุ่งกับงานดุนยาเลยที่อัลลอฮ์สั่งในรุกนอิสลาม5ประการเนี่ยพี่น้องลองทบทวนตั้งแต่อากีดะห์มาจบฮัจญ์เนี่ยยุ่งกับการทำธุรกิจของเราไหมและทำไมเราละหมาดไม่ตรงเวลาเคยถามตัวเองไหม ฮะพี่น้องละหมาดซุบฮีตี5 7 8นาทีใช่ไหม
เริ่มด้วยตักเบสจบด้วยสลามผมให้10นาทีอย่างขุซวะตี5 8นาทีอาซานละหมาดอีก8นาทีผมให้ตี5ครึ่งตี5ครึ่งนี่ถ้าผมทำนาผมเลี้ยงปลาผมกล้าออกเดินไปกลางนาไหมขนารกๆอ่ะงูกัดตายยุ่งกับเวลาที่เราประกอบอาชีพไหมคำชายของอัลลอฮ์ไอ้บังยุ่งไหมสองซูรีงานราชการเขาพักไหมทำนาอยู่กลางนาต้องเข้าบ้านไม่บ่ายเที่ยงคนบ้าเลยเที่ยงอยู่กลางนาอยู่เลยละหมาดอัสรีเอาตีถ้า 3:40 จะกลับบ้านแล้วก็แบ่งเวลาละหมาดมุมออฟฟิศมักเร็บเข้าบ้านอิสาจะนอนละหมาดอิสาแล้วนอนยันตี 3อายุอย่างผม70แล้วเนี่ยตื่นตี 2:30 นี่ไม่หลับละผม71ตี 2:30 นี่ไม่หลับแล้วใช่ไหมแล้วก็จะนอนต่ออีกหรือจะนอนต่ออีกหรือตอนหนุ่มๆตอนสาวๆผินหลังให้กับศาสนาไม่เคยรับรู้เรื่องของอาคิเราะห์พออายุมากอัลลอฮ์ไม่ให้หลับยังไม่ได้คิดอีกหรือว่าจะต้องตื่นมาทำอะไรกับอัลลอฮ์เข้าใจหรือยังพี่น้องฉะนั้นสรุปว่าในรุกนอิสลาม5ประการที่อัลลอฮ์ใช้ยุ่งอยู่กับการประกอบอาชีพของเราในดุนยาไหมผมถามหาคำตอบเองบางคนนัดกันอย่างดีวันนี้มาดาริสลามนะพอไปจอดรถอัลลอฮ์ไอ้กูดินไอ้กูยุ่งเอาสูตรผมไปต่อไปนี้จะไม่ยุ่งเดี๋ยวขอทานน้ำหน่อยสูตรผมนี่ไม่ยุ่งเลยพี่น้องคนที่ยุ่งน่ะคือใครพี่น้องรู้ไหมคนที่ไม่แบ่งเวลาให้อัลลอฮ์ใช่หรือเปล่าเอาไม่ใช่ยกมือขึ้นยกเลยใครเป็นเจ้าของเวลาอัลลอฮ์ให้เราจัดจานให้มันถูกต้อง24ชั่วโมงเอาผมให้เลย10ชั่วโมงไปทำเลยงานโนมอนเอาไม่พอเอาออไปด้วย10ชั่วโมงเหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีก14 8ชั่วโมงนอนให้อิ่มไปเลยก้นด้วย18ละเหลืออีกเท่าไหร่6ชั่วโมงเอาไปทำอะไรไปช้อปปิ้งไปเดินห้างไปโน่นไปนี่เอาไป4ชั่วโมงละหมาดจริงๆเริ่มด้วยตักเบสจบด้วยสลามกี่นาทีผมให้10นาทีถึงชั่วโมงไหมไม่ถึงชั่วโมงและทำไมทำไม่ได้เพราะอะไรพี่น้องครับมันอะรอดอันซิกรีฟะอินนะละฮูมาอีซาตันดองกาใครที่เมินออกจากการระลึกถึงฉันจะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นวะไมยะซูอันซิกริรเราะห์มานนุกัยยิดละฮูไซตานัมฟะฮูวะละฮูกอรีนใครก็ตามดำเนินชีวิตในสภาพที่ลืมอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะกำหนดไซตอนให้มาเป็นเพื่อนคู่คิดกับคนเหล่านี้เข้าใจไหมผมพูดเนี่ยยุ่งอบีดีนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอิสลามแน่นอนพอไปรับอัลลอฮ์ติดงานคนพวกนี้วันที่เขาว่างคือวันที่เขาถูกห่อ3ชั้นและไม้ลงอีก20แผ่นวันนั้นว่างใช่หรือเปล่าพี่น้องใช่ไหมสูตรของผมที่จะให้ว่างคืออะไรวันนี้ผมพูดเรื่องบุญคุณต้องทดแทนแบ่งเวลาให้เจ้าของเวลาก่อนสิถูกไหมครับผมพูดเนี่ยคนพวกนี้นะ
เวลาอัลลอฮ์ให้ริซกีพูดผิดความที่ดีใจพูดผิดเวลาอัลลอฮ์ให้ริซกีว่าไงรู้ไหมโทษนะครับใช้คำหยาบหน่อยนี่ของกูนี่ของกู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 ทั้งนั้นเลยเวลาอัลลอฮ์ให้ริซกีเพราะของกูแล้วนี่ไม่ได้แล้วอูแจกซะกาตกูก็ให้ไม่ได้ของกูหลานกูก็ให้ไม่ได้ของกูวะอาตากุมมิมมาลิลลาฮิอาตากุมวะอาตาฮุมมิมมาลิลลาฮิลละซีอาตาฮุมอาตากุมอาตาฮุมอาตากุมครับจงนำมาให้กับพวกเขาเหล่านั้นทรัพย์ของอัลลอฮ์ที่ฝากเจ้าไว้นะให้ก็ไม่ดีนี่เลยมาบอกของเราไงพอของเรามันยุ่งไหมล่ะพี่น้องผมทำบอกให้พี่น้องฟังผมไปอุตรดิตถ์เมื่อวันซืนน่ะไปกัน9คนอายุ50 45 50พอกลับบ้านบอกไงรู้ไหมไอ้ขุดินกูไม่ไปกับมึงแล้วกูจะตายหนูกูนั่งไม่ได้เลยกูปวดไปหมดผม71เนี่ยพี่น้องแล้วไปบรรยายไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงครึ่งไปทุกเดือนให้เราจริงกับอัลลอฮ์ที่อยู่บนอารัชสิและอย่าคิดว่าตัวกูของกูพี่น้องเคยเห็นไหมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซาอารอดัลลอฮุบิกอมินอิบตะลาฮุในเมื่ออัลลอฮ์รักชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอัลลอฮ์สอบพี่น้องครับและคนที่ตั้งแต่เกิดมาสุขยันตายเลยรวยยันตายเลยล่ะว่ายังไงอุลามาบอกว่าเป็นสัญญาณร้ายสำหรับเขาเพราะนบีบอกเมื่ออัลลอฮ์รักชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอัลลอฮ์สอบผมทิ้งประเด็นไว้ตรงนี้เพื่อให้พี่น้องได้คิดเพื่อให้พี่น้องได้พิจารณาเพื่อให้พี่น้องได้ตึกตองนบีพูดเอาไว้จำได้ไหมมันฟักรุมาอักษาอะไรกุมนบีบอกว่าความยากจนที่เกิดกับอุมาของฉันเนี่ยฉันไม่กลัวเลยแต่ฉันกลัวอยู่อย่างเดียวอัลลอฮ์ประทานริซกีให้กับเจ้าอย่างกว้างขวางมากมายก่ายกองสุดท้ายพวกท่านก็แข่งแย่งกันเหมือนกับบรรดากลุ่มชนก่อนจากเจ้าได้แข่งแย่งกันมาแล้วสุดท้ายท่านก็เพลินกับดุนยานี่นบีบอกอ่ะฉะนั้นมนุษย์พอไม่รู้เป้าหมายมามีชีวิตในดุนยายุ่งตายเลยพี่น้องนี่ผมเบาไปยุ่งนึงละเรื่องนึงละเจ้าของที่ดินเขาขายนาไปแล้วผมไม่ได้ทำนาอยากจะร้องไห้เลยที่ผมมาเล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยอย่ามาพูดว่ายุ่งกับผมถ้าจะพูดกันถึงความยุ่งนะมาเขียนกันบนเวทีเนี่ยเช้าขึ้นมา3:00ผมตื่น2:30ผมตื่น4:30ปวดหอกระจายข่าวผมจะบรรยาย3ครั้งเวลาอยู่บ้านวันผมอยู่บ้านผมดีใจยิ่งกว่าผมได้เงินล้านทำไมล่ะครับหลังอาซานมักริบผมบรรยาย10นาทีหลังอาซานอิซาผมบรรยาย10นาทีหลังอาซานซุบฮ์ผมบรรยาย10นาทีพี่น้องผมภูมิใจไหมที่หอกระจายข่าวผมได้ยินไป 6-7 กิโลเนี่ยผมภูมิใจไหมผมออกบรรยายได้เงินเป็น 1,000-4,000 5,000 ผมยังไม่ดีใจเท่ากับผมอยู่บ้านนี่มันเพื่อนผมที่เชิญผมมาพี่น้องทำไมอ่ะก็71นี่มันจะกลับแล้วมองไปข้างหน้าที่เกิดมามองไม่เห็นแล้วข้างหน้านี่มันข้างหลังนะมองไม่เห็นข้างหน้านี่มันหลุมศพ71แล้วนี่มันอายุบิดาแล้วจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้อย่าอยู่กันในสภาพที่วิกฤตที่อัลเลาะห์ให้เกิดเนี่ยทำเป็นไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้หนาวรู้ร้อนรู้ไหมว่าเป้าหมายที่อัลเลาะห์ให้เราเกิดมาในดุนยาเพื่ออะไรพี่น้องถ้าไม่รู้นะมันยุ่งวะมาคอลักตุนยินนะวันอินซาอิลลาลิยาบูดูน
ฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดสร้างมาเพื่อจะให้เขาเหล่านั้นมาเคารพภักดีต่อฉันนี่เป้าหมายที่อัลเลาะห์ให้เกิดแต่ทุกวันนี้เรายุ่งดุนยาจนกระทั่งตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตปากกัดตีนถีบดุนยาอย่างเดียวนำซ้ำส่งลูกเรียนสนามไม่ได้ค่าเทอมแพงแต่เวลามันส่งสามหมื่นสามหมื่นต่อปีผมถามพี่น้องว่าหลานสี่ขวบอ่านอายะห์กุรซีได้อ่านซูเราะห์สั้นๆได้เนี่ยกับเงินอีกล้านหนึ่งท่านแลกไหมกับหลานสี่ขวบอ่านอายะห์กุรซีได้เอาตอบสิครับหาคำตอบให้ได้วิกฤตยังเราอยู่เนี่ยขนาดนี้แล้ววิกฤตศาสนาวิกฤตโควิดวิกฤตการบ้านการเมืองเรายังไม่รับรู้อีกแล้วว่าอาคิเราะห์เราจะกลับอย่างไรฉะนั้นที่ผมบอกตอนแรกมันมีคำตอบตรงนี้ยุ่งอยู่กับสิ่งที่เป็นวาญิบที่อัลลอฮ์ใช้เป็นเหตุที่จะดึงริซกีจากอัลลอฮ์และไม่ได้มายุ่งกับงานดุนยาเลยหลักฐานตรงไหนครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะอมุรอะห์ละกะบิศศอลาจงใช้ครอบครัวของเจ้าให้ทําละหมาดวัสตอบิรอะลัยฮาให้อดทนด้วยพี่น้องได้ข้อคิดอะไรจากกุรอานอายะห์นี้ละหมาดแค่ไม่ถึง10นาทีทําไมอัลเลาะห์บอกต้องอดทนพี่น้องรู้มั้ยว่าอะไรก็มันยากนะที่จะละหมาดให้ตรงเวลามันยากที่จะเอาชนะต่อนับสู่ตัวเองได้ทั้งที่เริ่มโดยตักเบสจบด้วยสลามไม่ถึง10นาทีทำไมอัลลอฮ์จึงบอกว่าอดทนนะครับถ้าไม่อดทนทำไม่ได้ไซตอนมันมาหาเราสี่ด้านซ้ายขวาหน้าหลังไซตอนเต็มไปหมดวิ่งอยู่ในเลือดของเราด้วยและมีอยู่สองทิศที่ไซตอนไม่มาหาเราเข้าไม่ถึงทิศของการสุญูดยะซากัลลอฮ์และทิศที่ลงวะฮีถ้าไม่สุญูดเนี่ยเจ๊งไหมผมถามมนุษย์น่ะอิบลีสปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ครั้งเดียววะกานะมินัลกาฟิรีนแกเป็นผู้ปฏิเสธไปเลยแต่บางคนทิ้งละหมาดเดือนหนึ่งละหมาดครั้งหนึ่งหรือปีหนึ่งละหมาดสองครั้งเนี่ยการเป็นอิสลามของเขายังเหลืออยู่ไหมนี่คือคำตอบที่บอกว่าให้ยุ่งอยู่กับเรื่องที่เป็นวาญิบเจ้าจะได้ริซกีมากมายก่ายกองและเขายกอัลกุรอานมากำกับกับบทความอันนี้วะอมุรอะห์ละกะบิศศอลาจงใช้ครอบครัวของเจ้าให้ทำละหมาดวัสตบิรอะลัยฮาและให้อดทนด้วยนะลานัสอะลุกะริซกอนเราคืออัลลอฮ์ไม่ขอริซกีเจ้าหรอกเมื่อฉันใช้ให้เจ้าละหมาดนะนูนัรซุกุกะแต่เรานี่จะให้ริซกีเจ้าวันอากิบตุลิตักวาสวรรค์มอบให้กับคนยำเกรงนี่คือคำตอบครับพี่น้องฉะนั้นผมขอวะซียะห์พี่น้องที่ผมรักทุกคนฟังบทต่อไปนี้ทีหลังจะได้ไม่ทำเหมือนที่เคยทำมาไม่ทำอะไรเดี๋ยวผมอ่านอายะห์นี้เรื่องนี้เลยจะตอบให้จะได้ไม่ทำเหมือนกับที่ทำมาในอดีตอัลอิอรอดอัลอิอรอดอันินวะฮิซิลลุลฟิดดุนยาฟังให้ดีนะครับการเมินออกในคำสั่งอัลลอฮ์ปีเดือนไม่เคยอ่านกุรอานเลยนั่นคือคนที่ตกต่ำในดุนยาพี่น้องวะคิซยุลฟิลอาคิเราะห์และอัปยศอดสูในวันอาคิเราะห์ใครคนที่ไม่อ่านกุรอานไหนหลักการไหนตัวบทพี่น้องฟะนัตตะบิอายาติกะมิงกับลิอันตะซิลลาวะนักซา
เขาบอกว่าให้เรานี้ปฏิบัติตามองค์การของอัลลอฮ์ก่อนที่เราจะได้รับความต่ำต้อยและอัปยศอดสูนี่ไงกุรอานเราแบ่งเวลาอ่านกุรอานของอัลลอฮ์วันหนึ่งกี่นาทีถามกันก่อนแบ่งเวลาอ่านกุรอานของอัลลอฮ์วันละกี่นาทีขึ้นชื่อว่าคนจะสูงส่งเสียดฟ้าจะตกต่ำติดดินไม่มีคำว่าอัปยศพี่น้องฟังให้ดีไม่มีตำแหน่งในดุนยาไม่ใช่อัปยศจนติดดินรับจ้างกวาดขยะไม่มีคำว่าอัปยศป่วยตลอดไม่มีคำว่าอัปยศและอัปยศคืออะไรอัปยศนั้นต้องฟังอัลลอฮ์ตอบอาอูซุบิลลาฮิมินัสชัยฏอนิรรอญีมร็อบบานาอินนะกะมันตุดะคิลันนาร์ฟะกอดอักซัยตะฮูวะมาลิซอลิมีนมินอันซอรความหมายโอ้พระเจ้าของเราแท้ที่จริงใครก็ตามที่อัลลอฮ์เอาเขาเข้านรกนั่นคือความอัปยศอดสูแล้ววะมาลิซอลิมีนามินอันซอรไม่มีหรอกครับคนที่อธรรมต่ออัลลอฮ์จะได้รับกับการช่วยเหลือจนอัปยศไหมผมถามฮัจญะจนติดดินรับจ้างเก็บขยะรับจ้างซ่อมข้าวรับจ้างขุดดินอัปยศไหมไม่อปยศคือวันที่เราถูกนำเข้าสู่นรกของอัลลอฮ์นั่นคือความอปยศอสูฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับกุรอานกุรอานเนี่ยพี่น้องถามว่าจำเป็นต้องดูความหมายไหมต้องอ่านความหมายภาษาไทยไหมเวลาเราอ่านกุรอานเนี่ยนะตะกี้ผมบอกไปแล้วไงคนที่อัปยศอดสูคือคนที่ไม่ได้อ่านกุรอานเลยแล้วก็ทุกวันเนี่ยเราได้แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่ในการที่จะดูกุรอานและก็ดูภาษาไทยพี่น้องฟังเรื่องราวต่อไปนี้ให้ดีและมีคำตอบในกุรอานด้วยที่ผมบอกพี่น้องว่าต่อไปนี้อย่าทำฟังก่อนตะกี้บอกมาแล้วถ้าไม่อ่านกุรอานนะอัปยศอดสูสุดยอดเลยสุดของความอัปยศเลยอันซาลลอฮุลกุรอานะลิยากูนดัสตูรันนัตบิอูฮูอัลลอฮได้ประทานอัลกุรอานลงมาเพื่อที่จะเป็นธรรมนูญในการดำเนินชีวิตที่เราจะต้องปฏิบัติตามใช่ไหมฟัตตฟานาอูนาซุนมุนมินนาบิติลาวะตินอันฟาสวะตัดรีบฟีกิรออาติฮีมนุษย์ให้ความพอเพียงกับการอ่านกุรอานนั้นเพื่อให้ถูกหุรุปเพื่อให้เสียงดีในการอ่านอันนี้ถูกต้องครับในหลักการและก็ในตัวบทบอกไว้และวัลอิฟวัฟติตาฮิลฮัฟลาตอ่านเพื่อเปิดงานวัฟติตามิฮาบิและอ่านเพื่อเดือนนี้ต้องจบสองครั้งเป้าหมายอันนี้ก็บางที่ไปฟังทีครับพอจะเปิดงานเปิดด้วยฟาติฮะฟาติฮะนี่เขาลงมาให้มาเปิดงานเหรอฮะพี่น้องนี่เขาบอกแล้วนะแต่มนุษย์น่ะเอาความพอเพียงด้วยกับการอ่านเพื่อให้ถูกอักษรเสียงดีหูรูปเรียกถูกหรือเปิดงานหรืออ่านเพื่อให้จบและเดือนละครั้งวะบัยนะติลาวะติลอิฟตาวะติลาวะติอิกตาม
ในขณะที่เอาไปอ่านเพื่อเปิดงานเลี้ยงอ่านเพื่อให้ได้เดือนละหนึ่งจบมาลายัรฎอลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ยินดีวะลายูฟากิวะลายูวาฟิกุลอิสลามอิสลามไม่เห็นพ้องด้วยหลักฐานตรงไหนยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูลิมาตะกูลูนะมาลาตัฟอาลูนอัลลอฮ์เรียกคนอีหม่านแล้วผมอีหม่านแล้วหรือยังพี่น้องอีหม่านแล้วหรือยังอีหม่านแล้วทำไมล่ะท่านเอาแต่พูดและไม่ทำจบเลยไหมฉะนั้นพี่น้องครับพอเราอ่านกุรอานและเอาแต่บุญอย่างเดียวผมจะยกตัวอย่างให้พี่น้องผมมีเรือเดินทะเลอยู่ลำหนึ่งจุร้อยตันจุร้อยตันผมเอาเสบียงใส่ไปในเรือครบร้อยตันและผมสตาร์ทเครื่องปล่อยเรือออกไปแต่เรือลำนี้ไม่มีหางเสือน่ะมีจุดหมายปลายทางจอดไหมตอบครับมีไหมอ่านกุรอานแล้วไม่ปฏิบัติตามนี่คือคำตอบฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับต่อไปนี้อย่าทำอ่านสิบอายะต้องดูความหมายสิบอายะในกุรอานมีกี่อายะลงท้ายด้วยคำว่าอัฟลาตะกิลูนทำไมเจ้าไม่ใช้ปัญญาอัฟลาตะตะฟักกะรูนทำไมเจ้าไม่ติกตองอัฟลาตุบซิรูนทำไมเจ้าไม่มองเจ้าไม่เห็นหรือเนี่ยลงท้ายเป็นคำถามของอัลลอฮ์ใช่ไหมผมถามเพราะนั้นอ่านกุรอานเอาแต่บุญน่ะคำตอบคืออย่างนี้ฮุจญะตุลละกะเอาอะไรกะอ่านกุรอานแล้วกุรอานจูงมือตูจูงมือเจ้าเข้าสวรรค์เอาอะไรกะกุรอานยันเจ้าลงนรกอ่านกุรอานแล้วกุรอานยันเจ้าลงนรกอ่านยังไงแล้วลงนรกนี่คำพูดของคนที่ชื่อว่ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บ้านไม่มีหรือภาษาไทยไม่มีหรอกครับมีแต่3เล่ม4เล่ม5เล่มแต่อ่านเฉพาะภาษาอาหรับก็แสดงว่ากุรอานลงมาเฉพาะคนอาหรับคนอายัมไม่เกี่ยวกันนั้นหรือฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับผมยังไม่เข้าหัวข้อเลยนะ4:30ได้พี่น้องเอ้าจะให้พี่น้องฟังสักเรื่องหนึ่งว่ากุรอานเนี่ยถ้าไม่แปลน่ะจะรู้เรื่องอะไรไหมว่าอัลลอฮ์ใช้อะไรห้ามอะไรถ้าไม่ดูความหมายที่ก็แปลไปแล้วพี่น้องครับการตอบรับกุรอานของบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีพี่น้องฟังให้ดีวะซูเราะตุอิสติยาบะฮิมลิลลาห์ตอบสนองเมื่อเขาอ่านแล้วตอบสนองกุรอานทันทีวะตะกัลกุลูฮากุลูบิฮิมทะลุเข้าไปสู่ในหัวใจของพวกเขาเลยเวลาเขาอ่านกุรอานเนี่ยทะลุเข้าไปในหัวใจของพวกเขาเลยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายพี่น้องฟังเรื่องราวให้ดีฟายัชฮาดูลิซาลิกาซิรุมินันฮาวาดิสอัลลาติยารัตละหุมมากมายเหลือเกินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจักษ์พยานที่ได้ดำเนินมาแล้วในยุคของซอฮาบะห์ลัมมารอมาอันมูนาฟิกุนอันอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุในเมื่อคนมูนาฟิกุนหน้าไหว้หลังหลอกได้กุเรื่องเท็จต่อลูกสาวของท่านอบูบักคือภรรยาของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิลอุฟกิอิกตารบิกาลิฮิมนาฟรอนบินันมุสลิมีนหลอกลวงคนมุสลิมว่าท่านหญิงไอซาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มุสลิมบางกลุ่มเชื่อ
แต่ในกลุ่มนั้นมีหนึ่งคนชื่อมิสเตอร์บินอุซาซะมิสเตอร์บินอุซาซะรอดิยัลลอฮุอันฮุวะกานะฟะกีรัลลามาละละฮูอิลลามายุนฟิกุอะลัยฮิอบูบักรรอดิยัลลอฮุอันฮุเป็นคนยากจนสุดๆไม่มีทรัพย์ไม่มีอะไรเลยอบูบักเลี้ยงดูมาตลอดทั้งชีวิตไปเชื่อมูนาฟิกีนปั้นเรื่องตำหนิด่าท่านหญิงไอซะมิสเตอร์ที่อบูบักดูแลเชื่อด้วยผมจะยกเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าเราซอบะเขาจริงจังกับกุรอานของอัลลอฮ์ขนาดไหนพี่น้องครับไม่ใช่เรื่องเล็กฟะฮะละฟะอบูบักอัยยักตาอิอันฮุมากานะยัสลูฮูบิอบูบักสาบานกับอัลลอฮ์สาบานอะไรในการที่จะต้องตัดความช่วยเหลือมิสเตอร์โดยเด็ดขาดไม่ให้อะไรทั้งสิ้นพี่น้องฟังให้ดีนะคำหนักๆที่ผมพูดเนี่ยอย่าฟังศาสนาเข้าหูขวาและทะลุหูซ้ายผมไม่ได้พูดกับพี่น้องด้วยปลายลิ้นผมพูดด้วยหัวใจพี่น้องครับเมื่ออบูบักได้สาบานอย่างนี้ฟานาซาลากาลุลลอฮุตะอาลาคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกประทานลงมาทันทีเลยเมื่ออบูบักสาบานว่าจะตัดความช่วยเหลือมิสเตอร์บินอุซาซะซึ่งเป็นคนที่ท่านเลี้ยงดูมาทั้งชีวิตพี่น้องเผื่อว่ามันมีพี่น้องเราที่ตัดขาดกันพี่ป้าน้าอาพี่พ่อน้องพ่อหรือลูกเรากันเองตัดขาดกันฟังเรื่องนี้ให้ดีและเก็บเอาไปปฏิบัติผมไม่ได้ให้พี่น้องด้วยปลายลิ้นผมให้ด้วยหัวใจองค์การไหนครับซูเราะห์นูรอายะห์ที่22จดไว้สิครับซูเราะห์นูรอายะห์ที่22ฟังให้ดีและได้ประโยคตนที่ผมแปลให้พี่น้องฟังตามอัลกุรอานที่ศิษย์เก่าอาหรับเขาแปลเพื่อพี่น้องอ่านแล้วไม่ใช่เอาบุญอย่างเดียวพี่น้องอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะลายะตัลิลอูลุลฟัตลิมินกุมวัสซาติอัรยุตูอูลิลกุรบาวัลมาซากีนวัลมุฮาจิรีนฟีซะบีลิลลาห์วันยะฟูวะยัฟะฮูอะลาตุฮิบบูนะอัยยักฟิรัลลอฮุลากุมความหมายฟังให้ดีและผู้มีเกียรติและผู้มั่งคั่งในหมู่ของพวกเจ้าอย่าได้สาบานที่จะไม่ให้ความช่วยเหลือแก่ญาติมิตรและคนยากจนและผู้อพยพไปในทางของอัลลอฮ์และพวกเขาจงอภัยและยกโทษให้เขาด้วยถ้าไม่แปลจะรู้ไหมฮะฮัจยะถ้าอ่านภาษาอาหรับที่เป็นกุรอานและเก็บจะรู้ไหมเราจะไปคืนดีกับพี่ป้าน้าอาเราได้ไหมเราจะไปอิสลามลูกระหว่างพี่กับน้องที่มันทะเลาะกันได้ไหมตอบครับถ้าเราอ่านแล้วไม่ดูภาษาไทยเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อะไรกับเราเฉือนหัวใจอบูบักไหมผมถามพี่น้องอายะนี้ซูเราะห์นูรอายะที่22เนี่ยเฉือนหัวใจอบูบักไหมเมื่ออบูบักได้ยินอย่างนี้อบูบักทำอะไรพี่น้องครับตอนสุดท้ายของอายะพี่น้องฟังให้ดีตอนสุดท้ายของอายะหลังจากอบูบักสาบานแล้วนี่ตอนสุดท้ายของอายะอัลลอฮ์พูดในเชิงถามว่าอะลาตุฮิบบูนะอัยยักฟิรัลลอฮุละกุมอัลลอฮุอักบัรอบูบักพึงรู้เถิดว่าท่านชอบไหมในการที่จะให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้กับพวกเจ้าถ้าต้องการที่จะให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้กับท่านไปคืนดีกับมิสเตอร์ที่ท่านสาบานว่าจะตัดขาดพี่น้องครับอบูบักบอกไงอบูบักบอกยังไงฟังให้ดีวัลลอฮิ
ขอสาบานต่ออัลลอฮ์อินนานุฮิบบุอันตักฟิรลานายาร็อบบานาโออัลลอฮ์ฉันรักฉันชอบในการที่จะให้อัลลอฮ์อภัยให้กับเราซุมมัรจาอิลามิสตอซิลาตะฮูวะกอละหลังจากนั้นอบูบักเดินไปหามิสตอที่สาบานว่าจะไม่ช่วยเหลือแล้วเดินไปบอกว่าโอ้มิสตอเอ๋ยเราจะไม่ตัดขาดเจ้าตั้งแต่นี้ตลอดไปจนกระทั่งจบชีวิตและเราไม่ถูกกันนาเราไม่ถูกกับพี่ป้าน้าอาเราไม่คุยกับพ่อกับแม่ที่อาจารย์ยูซุฟพูดท่านจะทำยังไงกับอายะนี้ชอบไหมในการที่จะให้อัลลอฮ์อภัยกับท่านน่ะชอบไหมฉะนั้นสวรรค์ฮุฟฟตินยันนบิลมากาเรียสวรรค์ถูกปิดล้อมด้วยสิ่งที่เราไม่ชอบคุฟฟตินนารบิสซาวัตนรกถูกปิดกั้นด้วยอารมณ์ถ้าเราเอาชนะต่ออารมณ์ไฟต่ำเนี่ยสวรรค์เป็นของเราไหมบังมีไหมครับที่นั่งเนี่ยไม่ถูกกับพี่ไม่ถูกกับน้องมีไหมผมถามอัลลอฮุอักบัรฉะนั้นพี่น้องครับเดี๋ยวเราก็กลับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปแล้วกับลูกหลานที่เราทิ้งไว้เราจะทำอย่างไรจะส่งลูกหลานเรียนศาสนาค่าเทอมแพงเป็นหมื่นพี่น้องแต่เวลาส่งสามัญปีหนึ่งปิญญานี่เป็นแสนนะทำได้ด้วยความสงบใจเพราะไซตอนช่วยเหลือลูกผมไม่มีครับหลานผมไม่มีครับต้องศาสนาทั้งหมดเขาช่วยเราได้ไหมในกูโบถ้าลูกเรียนศาสนานะช่วยเราได้ไหมก็ฟังอาจารย์ยูซุฟเล่าไหมล่ะฟังอาจารย์สมิธเล่าไหมลูกชายสี่คนจบระดับเงินเดือน 3-4 หมื่นสุดท้ายพ่อตายอิหม่ามให้มาเป็นอิหม่ามละหมาดอิหม่ามเป็นเถอะฉันจะรับแขกหัวหน้าฉันแล้วเป็นไงอ่ะลูก4คนละหมาดให้พ่อไม่ได้อาบน้ำให้พ่อไม่ได้นั่นคืออะไรเพราะอะไรอ่ะเพราะเราเคยอ่านกุรอานแล้วไม่ดูความหมายไงจึงเป็นอย่างนี้น่ะใช่หรือเปล่าผมถามไงยาอัยยูฮันนัสเรียกใครเนี่ยเรียกคนมักกะทั้งหมดเลยเรียกมนุษย์สุตตะกูร็อบบะกุมจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์วักซาวยามันลายะจะซีวาลิดอนอันวะลาดิจงกลัวในวันซึ่งที่ผู้เป็นพ่อช่วยเหลือลูกไม่ได้วะลาเมาลูดอนฮุวะยาซันอันวะลิดิฮิไซอาและผู้เป็นลูกก็ช่วยเหลืออะไรกับพ่อไม่ได้สักสิ่งนึงอินนาวาดัลลอฮิฮักสัญญาของอัลลอฮ์จริงเหลือเกินฟะลาตะกุรรอนนะกุมุนฮายาตุดดุนยาชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาอย่ามาหลอกลวงเจ้าวะลายะกุรรอนนะกุมบิลลาฮิลกอรูดอย่าได้การหลอกลวงต่างๆมาหลอกลวงเจ้าในเรื่องของอัลลอฮ์ทรัพย์สมบัติเงินทองลูกหลานเกียรติยศชื่อเสียงนาไรทรัพย์สมบัติที่มีอย่ามาหลอกลวงเจ้าของใครผมถามฮะเนี่ยของใครเนี่ยอีตอนดีทุกอย่างใช้ไปยังไงเก็บเอาไปคิดพี่น้องเก็บเอาไปคิดและมันจะเป็นประโยชน์กับเราอย่างมากมายก่ายกองในวันอาคิเราะห์นู้นวันนี้ตรงนี้ต้องการอะไรครับต้องการทรัพย์สมบัติฟังผมให้ดีประวัติศาสตร์ที่จะมาให้กับพี่น้องพี่น้องครับวะลัมมานะซะละกอลุลลอฮุตะอาลาในเมื่ออัลกุรอานอายะนี้ถูกประทานลงมาอายะไหนครับซูเราะห์อัลหะดีษอายะที่11ซูเราะห์อัลหะดีษอายะที่11ถูกประทานลงมาอะไรครับ
มันซัลลซียุกริดุลลอฮุกอรดอนฮัสนันยูดออิฟุละฮูวะละฮูอัจรุนกะรีมเมื่ออัลกุรอานอายะห์นี้ลงมาความหมายมันคืออะไรอายะห์นี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับความหมายมันคืออะไรความหมายมันก็คือว่าใครจะเป็นผู้ที่ให้อัลลอฮ์ขอยืมที่ดีและอัลลอฮ์จะตอบแทนให้กับเขาในวันอาคิเราะห์ซึ่งเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่เหลือเกินมีใครไหมพี่น้องครับมีใครไหมที่อัลลอฮ์ที่จะให้อัลลอฮ์ขอยืมในดุนยานี้และอัลลอฮ์จะตอบแทนให้ในวันอาคิเราะห์ซึ่งเป็นรางวัลอันมากมายก่ายกองพี่น้องครับพอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อ่านอัลกุรอานอายะห์นี้พี่น้องทั้งหลายอบูดะห์ดะห์ก็ถามท่านรอซูลว่าโอ้รอซูลอัลลอฮ์ต้องการขอยืมอะไรจากเราด้วยหรืออบูดะห์ดะห์ถามพออ่านกุรอานแล้วก็รู้เลยไงนบีบอกใช่อัลลอฮ์ต้องการขอยืมจากเราอบูดะห์ดะห์ก็ถามนบีว่าโอ้รอซูลเมื่ออัลลอฮ์ต้องการขอยืมอะไรจากเรานั้นฉันขอดูมือท่านสักหน่อยได้ไหมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็แบมือให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูพออบูดะห์ดะห์ดูมือของท่านนบีแล้วอบูดะห์ดะห์บอกว่าโอ้รอซูลฉันมีสวนอินทผลัมอยู่และก็มีอินทผลัมอยู่600ต้นฉันขอให้อัลลอฮ์ขอยืมไปเลยฉันขอให้อัลลอฮ์ขอยืมไปเลยต้นอินทผลัมฉันกำลังออกดอกออกผลอัลลอฮ์เอาไปเลยถามว่าเอามาเล่าให้พี่น้องฟังทำไมเนี่ยก็เพื่อที่จะให้พี่น้องได้ให้อัลลอฮ์ขอยืมไปบ้างเผื่อมีใช่ไหมนี่อ่านให้ฟังอารินียะดักโอ้รอซูลแบมือให้ฉันดูหน่อยยารอซูลอัลลอฮ์โอ้รอซูลเอ๋ยฟานาวะละฮูยะดะฮูนบีก็แบมือให้อบูดะห์ดะห์ดูก็ละอบูดะห์ดะห์บอกว่าฟาอินนีอักรอตตุร็อบบีฮาอิตีฉันนี้มีสวนอินทผลัมอยู่วะละฮูฮาอิตุนฟีซิตุมิอะตินักละอินพลัมฉันมี600ต้นนะฟะอินนีกอดอักรอตุร็อบบีฮาอิติเมื่อบอกอย่างนี้แล้วท่านก็เรียกภรรยาของท่านอยู่ในสวนอินทผลัมครอบครัวของท่านเล็กๆอยู่ในสวนอินทผลัมบอกว่ายาอุมมิดะดะก็รัดภรรยาก็ตอบรับว่าลับใบกะขอตอบรับในคำเรียกของท่านก็ละอุกรุยีฟกอดอักรัตตุฮูรบบีอัซวายันนางเอาลูกออกมาจากสวนได้แล้วเพราะฉันได้ให้อินทผลัม600ต้นกับอัลลอฮ์ไปแล้วพี่น้องครับดูภรรยาของซอฮาบะก็รัดรอบิฮาไบอุกะยาอาบาดาดาโออาบาดาดาเอ๋ยโอสามีที่รักเอ๋ยการขายของท่านเป็นการขายที่ได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่ในวันอาคิเราะห์แสดงว่าโลกที่มันร้อนระอุที่มันมีแต่วิกฤตเนี่ยเพราะอะไรเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ร้อยละ90เวลาอัลลอฮ์ให้ริซกีก็บอกว่าของฉันคนที่อัลลอฮ์ให้แล้วบอกว่าของฉันเนี่ยพี่น้องรู้ไหมใครเพราะการให้ของอัลลอฮ์มีสองอย่างหนึ่งให้อย่างรักและก็ให้อย่างโกรธใช่ไหมครับ
หนึ่งให้ยังรักแล้วก็ให้ยังโกรธให้ยังรักคืออะไรให้ยังรักคืออะไรให้ยังรักปีกายได้กำไรล้านหนึ่งปีนี้ได้สองล้านพอได้สองล้านปีนี้อัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เราอีกแล้วสองล้านปีกายให้ล้านหนึ่งนะฉันเหนื่อยจะตายขับรถไปกับลูกไปดูเด็กกำพร้าที่เรียนตามโรงเรียนศาสนาปีนี้ให้มาอีกสองล้านอัลลอฮ์เหนื่อยอีกแล้วอันนี้ให้อย่างรักหรือให้อย่างโกรธฮะยะฮะอย่างรักใช่ไหมและอย่างโกรธล่ะปีกายได้ล้านหนึ่งไปกู้ธนาคารอีกล้านหนึ่งมาทำห้องเช่าปีนี้ได้สองล้านโอ้โหดีใจไปกู้อีกสองล้านเป็นสี่ล้านทำต่อนี่คือให้ยังโกรธพอให้ยังโกรธก็สับชาวนาอย่างผมก็คือนี่ของกูนี่ของกูใช่ไหมก็ตรวจสภาพตัวเองสิว่าเราเนี่ยถูกให้เนี่ยให้อย่างรักหรือให้อย่างโกรธพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายและถ้าเราไม่แบ่งเวลามาฟังศาสนาเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าอัลลอฮ์ให้เรานะให้อย่างโกรธหรือให้อย่างรักเพราะดุนยานี่มันอยู่ยากรู้ไหมทำไมอยู่ยากยิวที่มันกำลังด่าอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้ริซกีมันไหมตอบให้คนที่ละหมาดจะตายโดนแต่บาลาเอาว่าไงฉะนั้นการที่อัลลอฮ์ตอบรับดุอาของใครคนหนึ่งนั้นไม่ใช่เป็นเครื่องหมายว่าอัลลอฮ์รักไอ้คนนี้และยิวให้มันเป็นแสนล้านเครื่องบินบางคนมีนาแสนไร่แล้วจะว่าไงกันล่ะแล้วถ้าเราไม่ฟังศาสนาจะรู้ไหมว่าให้อย่างรักหรือให้อย่างโกรธฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับการที่เราจะมีชีวิตในโลกดุนยาอย่างสุขสบายนั้นพี่น้องต้องเอาอัลกุรอานอันนี้ไปใช้อายะต่อไปนี้เอาไปใช้ฟังให้ดีأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكموالله لا يحب كل مختال فخور ฟังความหมายให้ดีพี่น้องความหมายนะฟังอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยานี้ทั้งหมดจะเป็นโควิดจะเป็นแผ่นดินไฟจะเป็นดินไหวจะเป็นสึนามิจะเป็นความแห้งแล้งจะเป็นน้ำท่วมก็ตามอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นบนโลกดุนยานี้หรือในตัวของพวกเจ้าครบวงจรเลยไหมที่อัลลอฮ์พูดอิลลาฟีกิตามบิมบิงกอบลิอันนบรออาฮานอกเสียจากว่ามันได้มีการบันทึกไว้ก่อนแล้วที่จะเกิดขึ้นอาบิดีนจะโดนบาลาวันจันทร์9โมงเช้า9โมง45นาที10วินาทีบันทึกไว้ก่อนแล้วถามว่าทำไมล่ะและถามว่าทำไมล่ะผมจึงหยิบอัลกุรอานอายานี้มาคุยกับพี่น้องเมื่อได้ฟังอายานี้ต่อไปแล้วโดนบาลาก็ไม่บ่นได้รับเนียมัดก็ไม่ดีใจจำไว้เลยทำไมล่ะครับอินนาซาลิกะอัลลอฮินยาซีแท้จริงไอเรื่องเหล่านี้หน้าที่อัลลอฮ์น่ะมันเรื่องง่ายทำไมครับที่จะเอาคือคำต่อไปนี้ลิไกลาตาเซาอาลามาฟาตะกุมเพื่อพวกท่านจะได้ไม่เสียใจไอสิ่งที่มันหลุดลอยจากเราไปที่เราตั้งเจตนารมณ์ไว้แล้ว
อนโควิดเคยได้โบนัส 300,000 ตัวอย่างพอเกิดโควิดตุ้มโบนัสก็ไม่ได้ถ้าฟังอาย่านี้ก่อนไม่เสียใจเลยเพื่อเจ้าจะได้ไม่เสียใจกับสิ่งที่มันหลุดลอยไปจากเจ้าหนึ่งแล้วนะและเจ้าจะได้ไม่ดีใจไอ้สิ่งที่เจ้าได้กำไรมาเป็นไม่รู้กี่สิบล้านทำไมล่ะครับก็อัลลอฮ์บอกไว้แล้วใช่ไหมอัลลอฮ์บอกไว้แล้วได้รับบาลาก็ไม่ตีอกทบตัวไม่ฉีกเสื้อฉีกผ้าไม่ด่าอุตลุดนิ่งเข้าใจยังเวลาได้รับเนี่ยมัดอัลลอฮ์ปีกายได้ล้านหนึ่งเหนื่อยทับตายปีนี้ได้สองล้านเอาอีกแล้วเหนื่อยอีกแล้วทำไมล่ะก็แปดจำพวกที่อัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานไปแบ่งให้เขาบ้างหรือเปล่าล่ะกำไรอ่ะใช่ไหมเนี่ยสองอายะเนี่ยเคลียร์ลงล็อกไหมเคลียร์ลงล็อกไหมเนี่ยบาลาที่จะเกิดในดุนยาเกิดให้เกิดสิพี่น้องอัลลอฮ์ได้กำหนดไว้แล้วลีไกละตะซูอาลามาฟาตะกุมเพื่อเจ้าจะได้ไม่เสียใจไอ้ริซกีที่มันหลุดลอยไปจากความตั้งใจของเราและจะไม่ดีใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเรามากมายก่ายกองและอัลลอฮ์พูดในตอนท้ายของอายะห์นี้ว่าอินนัลลอฮะลายูฮิบบุกุลวัลลอฮุลายูฮิบบุกุลมุกตะลิมฟะคูรแท้จริงอัลลอฮ์นั้นไม่รักคนที่คุยโตโอ้อวดเวลามีแล้วโอ้อวดกับสังคมอัลลอฮ์ไม่ชอบเพราะมันเป็นของอัลลอฮ์ทั้งหมดใช่ไหมพี่น้องเอาถามจริงๆสบายใจไหมนี่ฟังเนี่ยฮะสบายใจไหมอัลลอฮุอักบัรถ้าฟังต่อไปนี้จะสบายยิ่งกว่านี้อีกยาซีนเอ้ยลงได้ยังเพื่อนเนี่ยมันทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ให้เราพูดน่ะยันมักเร็บไปแหละเอาฟังเรื่องนี้ดีใจมากขึ้นไปอีกโอ้คนไม่อยู่ผมสงสารนะคนไม่อยู่ฟังเนี่ยผมสงสารนึกว่าผมแก่แต่อายุเหรอไม่แก่หรอกครับแค่71เองฟังเรื่องนี้ให้ดีนะอัลมาลูอาริยตนมุสตริดตนโอ้อันนี้หนักมากพูดชักภาพให้เห็นหมดเลยทรัพย์สมบัติคือของยืมที่จะต้องถูกส่งคืนเจ้าของเสร็จเลยไหมนี่ของกูนี่ของกูหน้าด้านทั้งนั้นแหละนั่นน่ะใช่ว่าทรัพย์สมบัติเงินทองคือของยืมที่จะต้องถูกส่งคืนเจ้าของใครเป็นเจ้าของฮะยะตอบดังๆหน่อยสิอัลลอฮ์จบไหมอัลลอฮุอักบัรเอาต่อหรือจะหยุดได้เลยนะเอาต่อฟังกันยันมักเร็บเลยฟังให้อิ่มเลยวันนี้นะถ้าจะไปเที่ยวบ้านผมไปวันอาทิตย์บ่ายสองถึงอาซัดมีก๋วยเตี๋ยวขายอาหารตามสั่งฝีมือแฟนผมนี่สุดยอดก๋วยเตี๋ยวกะทิอิซาอารฟันอินซานุเมื่อมนุษย์ยอมรับอะไรอันนาฮาซัลมาลมุลกุไกริว่าแท้จริงทรัพย์สมบัติที่เรามีนั้นมันเป็นสิทธิของคนอื่นที่มีอยู่ที่เราด้วยใช่หรือเปล่าตะกี้จำอาจารย์มุตตฟาได้ไหมเวลาควักตังจะบริจาคนะต้องไปควักที่มีแสงไฟพอแบงค์พันมันปนอยู่ด้วยกลัวจะโดนแบงค์พันก็ต้องส่งก่อนสุดท้ายแบงค์20ใช่ไหมควักอย่านับอัลลอฮ์ก็ให้เราไม่ต้องนับจำได้นะถ้าควักนับอัลลอฮ์บอกฉันก็นับให้แกไม่ได้ยากฉะนั้นว่าอันนั้นมิลกุลิลลา
นี่เขาอธิบายจากอัลกุรอานอายะนี้ว่าแท้ที่จริงทรัพย์สมบัตินั้นเจ้าของจริงๆคืออัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับเวลาได้รับบาลาอะไรอ่ะนะนิ่งๆอดทนเดี๋ยวเนี่ยมัดจะตามหลังมาเดี๋ยวเนี่ยมัดจะตามหลังมาไอ้ที่ผมได้เนี่ยคุยไม่หมดที่อัลลอฮ์ให้เวลาโดนบาลาแล้วนิ่ง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 เลยซอบัดอย่างเดียวสุญูดขอเดี๋ยวเนี่ยมัดจะตามหลังมาเพราะอัลลอฮ์บอกไงอินนามาอันอุสริยุสรอความยากมาคู่กับความง่ายเพื่อนผมเดินนากัน10คนนา20ไร่เดินไปเดินมาเขาไม่เอา9คนเอาเพื่อนผมคนเดียวแม่มันมาคุยโอ้โหอาจารย์ผมได้เป็นแสน 3-4 แสนพอ3วันข่าวมาแล้วเฮ้ยกูอยู่โรงพยาบาลไว้ป่วยนี่ไงเนี่ยมัดนะมาคู่กับบาลาเวลาได้รับบาลาหนักๆอดทนเดี๋ยวเนี่ยมัดจะตามหลังมาเวลาได้รับริซกีเยอะๆอย่าคุยโตเดี๋ยวบาลาจะตามตูดมาเพราะกุรอานบอกอย่างนี้เข้าใจไหมที่นี้เราก็นิ่งสภาพเดียวแหละครับพี่น้องต้องตั้งใจจะให้คนอื่นอย่างเดียวคือเนี่ยเหมือนน้ำเต็มแก้วอย่าเป็นคนที่ทำตัวเหมือนน้ำเต็มแก้วเวลาเขาเชิญมาฟังศาสนากูรู้แล้วเวลาเขาให้บริจาค กูไม่บริจาคมึงก็อยู่แค่นั้นแหละตังค์อ่ะก็มันไม่ยุบอัลลอฮ์จะเติมให้เหรอแล้วก็อัลลอฮ์ใช้หนี้ใช้ยังไงก็ไม่รู้อีกถ้าไม่มาฟังก็ไม่รู้อีกนบีบอกไงบริจาคนะเริ่มจากใครอิบดะบิมันตะอูนเริ่มตั้งแต่คนในครอบครัวของเจ้าให้เมียให้ลูกให้หลานใช่ไหมหัดให้ลูกให้หลานก่อนสตังเนี่ยถ้าเราตะนีไม่เคยบริจาคเลยเนี่ยควักให้ลูกไปเลยควักให้หลานไปเลยควักให้ลูกให้หลานให้ลูกให้หลานให้จนกระทั่งเป็นความเคยชินต่อไปจะให้กับคนอื่นง่ายเลยพี่น้องดูให้ไหมอัลลอฮ์หัดพอให้กับลูกหลานได้รางวัลสองเท่าให้กับคนอื่นได้เท่าเดียวซอดาก้อนายพี่น้องรู้ไว้ด้วยนะดังนั้นฟังให้ดีว่าซายัตฮาบูบะดะฮูลิลวะรอสเมื่อเขามีเจ้าของต่อไปหลังจากนั้นก็จะตกเป็นมรดกพี่น้องครับพอทิ้งเอาไว้เป็นมรดกดีไหมทิ้งทรัพย์ไว้ให้ลูกเป็นมรดกพระยาว่าดีไหมแต่มีกฎเกณฑ์ว่าลูกเข้าใจศาสนาไหมลูกเข้าใจศาสนาไหมถ้าลูกไม่เข้าใจศาสนามีลูกชาย3คนได้ลูกสะใภ้มีลูกสาว3คนได้ลูกเขยคิดเดี๋ยวว่าไอ้6คนเนี่ยมันจะดีด้วยกันทั้งหมดเดี๋ยวมันก็ยุแยงตะแคงรั่วให้ทะเลาะกันเรื่องมรดกสุดท้ายตอนพ่ออยู่นี่ไม่กล้าจะซอดาเกาะกลัวไม่มีมรดกไว้ให้ลูกพอสุดท้ายทิ้งไว้ให้ลูกไอ้มรดกเสือกไปโกงเข้ามาฟ้องศาลทนายเอาไปกินหมดเกลี้ยงเลยทำใจเองดีไหมและทำตอนที่ไม่เกิดวิกฤตกับทำซอดาก้อในขณะที่เกิดวิกฤตโควิดใครจะได้รางวัลมากกว่ากันรู้ไหมเอาเดี๋ยวรีบทำซะตู้บริจาคอยู่ตรงนั้นเลยอย่าให้มันขวางทางต่อมายาดัดนับซูฮูบิมาฟียาดีพอเราเข้าใจในอัลลอฮ์รู้ว่าทรัพย์สมบัติเนี่ยอำนาจของคนอื่นเขาดูแลอยู่พอเรารู้อย่างนี้ยาดัดนับซูฮูบิมาฟียาดีฮีเขาก็จะเป็นคนใจบุญเขาก็จะเป็นคนใจบุญวาลีซาดังนั้นนายีดูเราจะพบว่าอันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานับบะฮันอินซานะอิลาฮาซิฮิลฮากีกะเราจะพบได้ว่าแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเตือนมนุษย์ถึงความเป็นจริงเลยเตือนมนุษย์ถึงความเป็นจริงเลยอะไรครับ
อัลลอฮ์เตือนยังไงฟังอุลามะเขาพูดวะฮิยะอันนามาละมาลุลลอฮ์วะฮิยะดอมเมตมูอันนัตเนี่ยกลับไปหาทรัพย์แท้ที่จริงทรัพย์น่ะเป็นทรัพย์ของอัลลอฮ์วะอันนัลอับดะคอลีฟะตุอะลาฮาซัลมานแล้วก็บ่าวนั้นเป็นเพียงตัวแทนของทรัพย์สมบัติไม่ใช่เจ้าของก็แสดงให้เห็นว่าคนที่บอกว่าตังชั้นที่ดินชั้นมรดกชั้นคนนั้นคนบ้าพี่น้องพอของฉันแล้วให้ใครได้ล่ะฮะมานี่ก็ไม่บริจาคแอบมากินของเขาอย่างนั้นแหละก็พอของฉันไงพี่น้องฉะนั้นว่าอันนัลอับดะคอลีฟะตุนอะลาฮะซัลมานทรัพย์น่ะเป็นทรัพย์ของอัลลอฮ์และเราล่ะเป็นเพียงตัวแทนที่เป็นทรัพย์ของอัลลอฮ์บริจาคไปอินนารบบากะลาบินมิสรอดมิสอดแท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้นจับจ้องเจ้าดูตลอดเวลาว่าเจ้าจะใช้สิ่งที่อัลลอฮ์ให้มายังไงฉะนั้นก็ลัลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าฟังกุรอานนะจะได้ชัดวะอาตูฮุมมิมมาลิลลาฮิลลาซีอาตากุมและจงนำมาให้กับพวกเขาอัลลอฮ์พูดนะซูเราะห์นูรอายะห์ที่33อัลลอฮ์พูดนะว่าอาตาฮุมมิมมาลิลลาฮิลลาซีอาตากุมและจงนำมาให้กับพวกเขาเหล่านั้นจากทรัพย์ของอัลลอฮ์ที่ได้ให้พวกท่านเอาไว้เอ้าว่าไงกันว่าไงกันฉะนั้นวะกอลายัลลาซะนุอัลลอฮ์พูดต่อไปว่าว่าอัมฟิกูมิมมาจาละกุมมุสตักลาฟีนาฟีฮิท่านทั้งหลายจงบริจาคเพราะท่านเป็นเพียงตัวแทนของทรัพย์ไม่ใช่เจ้าของนี่คือความจริงครับพี่น้องฉะนั้นวะกอลาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะกี้อัลลอฮ์พูดทีนี้นบีพูดยะกูลุลอับดุบ่าวกล่าวว่ามาลีมาลีที่ผมจะเสนอแนะพวกน้องให้บริจาคเนี่ยให้บริจาค กับเบี้ยกรที่ยากไร้โอ้มาชาอัลลอฮ์เขาสั่งเวลาลงแล้วพี่น้องครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะอินชาอัลลอฮ์นะครับอะกูลุกอลีฮาซาวัตตักฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตตักฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์